รัตนบุรีครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเสือพันเกียรติมาลัยทองโอ้ถือว่ารูปร่างช่วงชกแล้วก็อายุต่างๆเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมุมดำเนี่ยจะได้ในเรื่องของรูปร่างที่สูงกว่าประมาณ5เซนติเมตรครับขณะที่อายุครับจะเป็นทางด้านเดอะร็อกนะครับที่มากกว่า1ปีด้วยกันครับก็ต้องมาดูฮะว่าเดอะร็อกนี่จะต่อยได้ล็อกมันแบบเฮฟวี่เมทัลหรือเปล่าครับส่วนทางด้านเสือพันนี่โอ้โหดูรูปร่างของเขาครับในมุมดำนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมถือว่าเนื้อตัวเนี่ยแน่นเปรี้ยเลยครับเอาละครับนี่คือการสารต่อประวัติศาสตร์นะครับของมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอย่างศึกอีซูซุครับหรือว่าใช้ชื่อในครั้ง32ครั้งนี้ครับนั่นก็คือศึกอีซูซุดีแม็กลุยทาโร่ครับเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับภายใต้การแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะครับจะมีการเก็บคะแนนผู้ชนะเนี่ยชนะน็อกนะครับจะได้3คะแนนชนะคะแนนครับจะได้2คะแนนเสมอเนี่ยต่อยกพิเศษนะครับถ้าหากว่าชนะน็อกในยกที่เสมอในยกพิเศษนะครับก็จะได้3คะแนนขณะที่ว่าชนะคะแนนเมื่อครบ4ยกนะครับก็จะได้2คะแนนครับเอาละครับเปิดหัวมาเลยเอาเดี๋ยวดูครับคู่เปิดหัวรอบอีซูซุครับครั้งที่32ครับใครจะประเดิมสวยๆครับจารึกไว้หน่อยนี่ครับยาวกว่าหมัดซ้ายต่อยไปเลยครับเจอหมัดซ้ายทิ้งขึ้นมาเหมือนกันวงในยังครับยังไม่เสียบครับแค่เล็งแค่ลองข้อแขนกำลังแขนกันก่อนครับขวาลำตัวครับอุ้ยทิ้งไปแบบนี้จุกหรือเปล่าครับสูงยาวแล้วก็ต่อยหมัดได้ดีด้วยนะครับทางด้านเสือพันมวยซ้ายครับเอาละครับหุกขวามาโอ้โหโดนศอกครับแม่สูงยาวนี่โดนศอกไปก่อนแล้วครับโอ้ศอกซ้ายของเดอะร็อกนี่แหวกกาดเข้าไปเลยนะครับแข้งขวาครับเตะเข้าไปครับเสือพันเดี๋ยวล็อกหมัดซ้ายคืนมาครับซ้ายครับในก็นี่ครับไปกระชากกระชากอยู่ไม่ทีสักทีกรรมการก็แยกเร็วเลยครับนี่ครับอยากเห็นแบบนี้ครับอยากเห็นหมัดแบบนี้ครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปแทงเข่าขวาคืนมาใครจะเก็บชัยชนะไฟแรกในคู่เปิดหัวของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ครับเดี๋ยวดูชื่อเสียงเรียงนามอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่ารอบปีสุดๆครับเนี่ยมักจะมีอาถรรพ์ใช่ครับว่าเต็งจ๋าเนี่ยหลายครั้งเราเห็นตกม้าตายนะก็ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีรุ่นเล็กนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมวยนะครับที่เป็นตัวเต็งและคว้าแชมป์คนเดียวเท่านั้นนะที่เหลือนี่ระดับม้ามืดทั้งนั้นเลยนะครับอย่างคนล่าสุดเนี่ยเพชรธงชัยครับเอ้าดูเกมเวทีกันต่อครับเดอะร็อกนี่เก่งซ้ายแน่นเลยครับแม่จะไปทิ้งหมัดเอาละครับมีหมัดตัดลำตัวด้วยแล้วก็ขึ้นบนแม่ต่อยหลุดครับเจอลงโทษทันทีครับหมัดซ้ายจากกระพริบตานะครับเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นครับจ้องก็สักครู่ไม่ถึงจ้องและจ้องแล้วโดนซ้ายครับจ้องนานไปหน่อยครับอาจจะเทเขาทิ้งแต่ว่าเขาดื้อครับขืนเอาไว้ไม่ยอมครับต่อยได้จับในต่อยแล้วจับในแล้วทำอะไรไม่ได้กรรมการก็แยกแล้วครับพยายามปิดเกมผู้ต่อสู้ตัวเองก็ออกไม่ได้เหมือนกันวงในครับขวางหน้าไว้ก่อนครับตัวเล็กอะครับอยู่ในเดือดที่เสียเปรียบก็ต้องการแบบนี้ไว้ก่อนดูเสือพันเนี่ยสูงยาวกว่านะครับแต่เรายังไม่เห็นอาวุธเข่าของเขาเลยนะฮะที่ว่าอาจจะดูดีกว่าเดอะร็อกด้วยซ้ำครับอาจจะเป็นแผนของทีมงานก็ได้ครับเอาครับหมดยกแรกครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช้าๆนะครับยกแรกที่ผ่านมาครับหมัดซ้ายครับพยายามทิ้มไปหมัดมาก็โต้ขึ้นด้วยหมัดนะครับใช้เกลือครับจิ้มเกลือเข้าไปเลยครับมาแบบไหนก็คือแบบนั้นเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับซ้ายลำตัวก็แล้วกันครับแล้วก็ขวาครับขึ้นหน้าไปเลยจังหวะเตะมาครับยาวๆครับจะเทเขาแหมเขาดื้อครับไม่ยอมด้วยนะครับยกแรกผ่านพ้นไปครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคโนโลยีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่2คู่เปิดหัวมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ครับเดี๋ยวดูเที่ยวนี้เต็งจ๋าหรือม้ามืดจะเข้าไปครับแมตช์เดอะร็อกนี่ก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับพยายามจะทิ้งหมัดขณะที่ยกนี้ครับเห็นแล้วฮะว่าเสือพันนี่เน้นไปที่วงในด้วยครับมีวงในเข้ามาด้วยแล้วขยับเดินต่อยหมัดยังไม่มีจังหวะโอ้โหเตะหลุดครับโดนซ้ายเลยเต็มลำตัวครับเสือพันแม่ดูความแม่นยำครับเป็นรองเดือดร้อนครับแย่ๆมาโอ้ยแม่เตะโดนกระจับหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับลุยกันต่อ
ตอกเข้าไปเสือพันธ์อาศัยความใหญ่ในห่มตีแล้วนะครับโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้เสือพันธ์อธิบายเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ใครล่ะให้เดือดร้อนอธิบายเลยครับแม่โดนเพื่อนกันจับเลยครับเข้าทำเลยครับเสือพันธ์ก็เตะขวาเข้าไปครับซ้ายจับได้เตะซ้ายคืนครับหมัดซ้ายสอกพยายามอัดเข้าไปครับแล้วนี่ครับตีไม่ชัดก็แยกมาก่อนครับเอาละครับแม่ยกนี้นี่อ่านใจทางด้านเสือพันธ์ครับน่าจะหันมาเล่นวงในเต็มตัวครับแม่แต่ว่าลูกนี้ครับจังหวะเตะเนี่ยเจอเกี่ยวเททิ้งไปขยับเตะซ้ายมาเจอหมัดคืนมาทันทีครับเดือดร้อนมีหมัดขยับเดินต่อโอ้โหโดนหมัดซ้ายของทางด้านเสือพันธ์เหมือนกันนะครับเสือพันธ์นี่ช่วงชกยาวครับถือว่าต่อยแล้วได้เปรียบแข้งซ้ายไปต่อยหมัดแต่ลำตัวมาคืนด้วยแข้งขวาครับถือว่าแลกกันดุเดือดเลยวันเดอร์ร็อกครับเตี้ยสั้นกว่าพยายามมาใส่ลูกหนักลูกแรงแข็งแรงครับตีครับเตะมาซี่เตะมาซี่รอจิ้มอยู่แล้วครับต่อยซ้ายเตะซ้ายขึ้นไปเสือพันเดอร์ร็อกว่ายังไงครับถีบไว้ก่อนขอผ่อนนิดนึงอ้าวโดนเตะเจาะล่างมาครับยกขาแล้วยกขาแล้วเจ็บไม่เจ็บครับยางเป็นยังไงครับแยกก่อนครับจังหวะนี้เสือพันเนี่ยน่าจะเห็นอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเดอร์ร็อกเนี่ยเหมือนจะออกอาการครับโดนเตะตัดล่างเจาะยางเข้าไปอยากเดินเอาครับกัดฟันต่อยหมัดซ้ายมาโอ้โหเอาแล้วครับนักมวยเนี่ยเขาจะเห็นกันนะครับว่าตรงไหนของคู่ต่อสู้เนี่ยที่เกิดอาการเปราะบางครับเอาแล้วครับเจอเตะขาอีกแล้วช่วงปลายครับโอ้ยหมัดซ้ายครับคอยบวกคอยสวนเอาไว้ครับอย่างที่คุยช่าเรียนไปครับนักมวยก็จะเห็นกันคล้ายๆฉลามครับเวลาได้กินข่าวเลือดเอาหมัดซ้ายครับสอกคืนมาไม่โดนสอกไปอีกทีนึงครับเจอหมัดซ้ายวงในครับโอ้โหดูครับเป็นคีมล็อกเลยนะครับเป็นคีมปากตายเลยแต่แหมแต่งตัวดีแต่ยังตีไม่ได้ครับหมดยกที่2เสียก่อนผ่านไป2ยกแล้วนะครับกับมวยคู่ที่2ของรายการครับในศึกมวยรอบพิเศษครับครั้งที่32ก็มีแข้งซ้ายมานะครับทางด้านเสือพันธ์ที่เดือดร้อนในลำพักลำโค่นดีครับช่วงกลางๆยก2ครับเหมือนเสือพันธ์เนี่ยจะเห็นนะครับว่าเดือดร้อนเก่งมากต่อเนื่องครับสำหรับแฟนคลับของไทยไฟทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว8ริ้วครับเราจะเจอกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับในวันอาทิตย์หน้าครับในศึกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับเราเชิญทุกท่านครับร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเรามาแจ้งอีกครั้งเลยนะครับต้องบอกว่ายอดมวยเนี่ยเต็มอัตราศึกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูยก3กันก่อนเดอะร็อกยังคงสืบเท้าเข้าหาครับเกาะวงในรอพยายามที่จะเด้งตีครับพยายามเดินต่อครับทางด้านเสือพันเปลี่ยนเข้าไปแม่ลูกเตะขาเจาะล่างเนี่ยต้องมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมาให้หนักด้วยเดี๋ยวดูครับมาไม่มาครับโอ้เห็นตำแหน่งคู่ต่อสู้แต่นี่ครับเป็นโอกาสให้เขาชกหน้าเสียครับหมายจังหวะเปิดหน้าเปิดตาครับขยับเข้ามาครับเตะพับในเตะพับนอกโอ้ยโดนอะไรเข้าไปครับโดนขาครับไปครับกู้ใช่ไม่ได้โดนตกใจครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เดินล็อกครับมาดีๆต่อยหมัดกำลังได้ครับแต่ว่าไปเจอทีเด็ดแข้งครับของด้านเสือพันธ์โอ้โหนี่แหละครับนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเดินล็อกนี่กินไปครึ่งตัวแล้วนะครับคายออกคายแทบไม่ทันชัดครับว่าโดนจังหวะไหนโอ้โหนี่ครับเตะพับนอกครับแต่ว่าลูกนี้นี่ยังไม่ลงนะครับยังอยู่ได้โอ้แล้วก็จังหวะบวกหมัดครับก็ยังต่อยหมัดกันได้ดูเดือดอยู่นะครับเพราะว่าเดอะร็อกนี่หรือว่าทำได้ดีครับแล้วก็จังหวะเตะครับเนี่ยโอ้โหดูครับยางแตกครับพี่เอกโดนเข้าไปครับเอียงแล้วก็สารวัตรครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องเตี้ยลงไปครับแล้วก็ดูครับโดนเข้าไปนี่ดูสีหน้าแววตาครับโอ้ดูเลยครับดูครับเดอะร็อกนี่ก็พยายามจะลุกขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญพอดีครับอาจจะเจ็บสะสมมาด้วยนะแล้วก็มาโดนจังหวะนี้ที่มันพอเหมาะพอเจาะนะฮะโอ้แล้วก็ทิ้งตัวเลยครับเหมือนกับว่าเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วแบบว่านะครับ The winner by technical knockout black corner เสือพันธ์ from Surrey
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในมวยรอบอิซูครับคู่ต่อไป